การทำผิวทำหน้าทำยังให้มันสวยขึ้นอย่างเงี้ยเป็นการเข้าคลินิกที่คุ้มค่าอิ่มฟูอิ่มน้ำมากขึ้นรูขุมขนละเอียดขึ้นเฮ้ยผิวมันยกขึ้นรูขุมขนเล็กลงด้วยดีมากสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับรักรักชิลินนะคะวันนี้กลับมาคลิปสิ้นปีหลายๆคนคงคิดว่าต้องเป็นคลิป favorite หรือเปล่า skin care make up ความจริงแล้วนะคะคลิปนี้รักรวบรวมเอาสิ่งที่รักทำตั้งแต่ต้นปีจนถึงท้ายปีการลองผิดลองถูกทำเกี่ยวกับงานบิวตี้เนี่ยมาสรุปรวมยอดว่าอันไหนทำแล้วเวิร์กบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้เป็น favorite ของการใช้ skin care หรือ make up นะอันนั้นเดี๋ยวจะทำคลิปแยกอีกทีนึงค่ะคลิปนี้รักจะรวบรวมเอาเกี่ยวกับงานบิวตี้การทำผิวทำหน้าทำยังให้มันสวยขึ้นอย่างเงี้ยที่ทำละเวิร์กนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะเริ่มกันอย่างแรกเลยนะคะที่รู้สึกว่าทำแล้วมันเวิร์กใครที่มีงบอะอยากให้ไปทำเลยนั่นก็คือเรื่องของการจัดฟันแต่ความจัดฟันเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะฟันเหยินบ้างฟันไม่สบกันบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถไปทำได้ซึ่งเรารู้สึกว่ามันทำให้บุคลิกการพูดของเราหรือความมั่นใจของเราอะเพิ่มขึ้นมากๆรักอะเป็นหนึ่งในนั้นเอาจริงๆป้าเมื่อก่อนอะไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นคนที่โอเคยิ้มแล้วฟันมันเรียงกันแหละแต่เวลาพูดอะเพิ่งมาสังเกตคลิปเก่าๆแล้วรู้สึกว่าฟันมันยื่นออกมาเลยอะทุกคนคือรู้เลยว่ามันเปลี่ยนแปลงมากๆนะคะก็เดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะคะคลิปก่อนหน้านี้สักประมาณ2ปีนะคะก่อนที่เราจะดัดฟันใสอะทุกคนคือฟันเราจะยื่นออกมาแล้วก็ค่อนข้างเหยินด้วยนะคะแล้วก็การสบกันของฟันอะทำให้รูปหน้าค่อนข้างจะแบบเบี้ยวนะคะแต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% แต่ทำให้ดีที่สุดโดยการที่ไม่ได้ไปทุบหน้าใหม่อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าทำแค่นี้โอเคแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เราก็รู้สึกพอใจกับหน้าของอักมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกอย่างนึงนะคะที่ถ้ามีงบในการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์แล้วนะคะรักแนะนำให้ไปทำเลยค่ะส่วนตัวแล้วเนี่ยรักทำที่ TDH ทองหล่อนะคะต่อมานะคะในเรื่องของงานผิวค่ะนอกจากที่รักจะดูแลตัวเองโดยการที่ทาสกินแคร์แล้วนะคะก็จะมีงานเข้าคลินิกบ้างรักไปเจอหัตถการหนึ่งที่ทำแล้วผิวดีมากนั่นก็คือเบลโลเทโลรีไวท์นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเทรนในปีนี้งานผิวสำคัญมากปีที่ผ่านมามันจะเป็นสายฝอเนาะมันจะคือการแต่งหน้าเมคอัพค่อนข้างที่จะกริปค่อนข้างที่จะแบบเป็น full coverage แต่สำหรับปีนี้เทรนอะจะเปลี่ยนไปเป็นแบบ transparent skin นะคะแต่งผิวน้อยๆให้มีกระบ้างเล็กน้อยแต่ผิวต้องดีผิวต้องอิ่มฟูสวยอิ่มน้ำอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยรักไปทำมาแล้วรักรู้สึกว่าพอผลลัพธ์มันเริ่มแบบออกมาอย่างเงี้ยแล้วรักดูแลผิวควบคู่ไปด้วยอ่ะผิวมันดีกว่าเดิมมากทุกคนเดี๋ยวรักจะมาสรุปให้ฟังค่ะว่าเพราะอะไรซึ่งถ้าใครยังไม่รู้นะคะว่าน้องเขาคือหัตถการอะไรนะคะความจริงแล้วเนี่ยรักเคยทำ full review ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่าง description อีกทีนึงละกันนะคะสำหรับใครที่อยากดูเต็มๆแต่สำหรับในคลิปนี้เราขอสรุปคร่าวๆละกันความจริงเขาเป็นฟิลเลอร์งานผิวจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็เป็นการที่ให้คุณหมออ่ะฉีดฟิลเลอร์ไปที่ใต้ผิวชั้นตื้นทั่วๆผิวหน้าค่ะโดยผลลัพธ์นะคะก็จะทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นอิ่มฟูอิ่มน้ำมากขึ้นรูขุมขนละเอียดขึ้นให้ดู before and after ไปเลยนะคะผิวแล้วก็ก่อนที่จะทำอ่ะมันมีความแบบแห้งๆอ่ะเพื่อนๆเราไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะคือมันไม่ได้เป็นสิวมันไม่ได้มีอะไรผิดแต่มันรู้สึกเหี่ยวแล้วมันไม่อิ่มฟูอ่ะทุกคนโดยที่เราดูแลตัวเองดีมากแล้วเราใช้สกินแคร์ที่มันแบบท็อปแล้วเราทำทุกอย่างเรื่องการดื่มน้ำก็อาจจะพอบ้างไม่พอบ้างการออกกำลังกายการนอนพักผ่อนให้เต็มที่อะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าผิวมันมีความแบบมันยังไม่เต็มที่อ่ะก็ต้องยอมรับจริงๆนะพออายุมากขึ้นอ่ะผิวมันแห้งจริงๆเราไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนหรือเรื่องการทำงานหน้าไฟอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะซึ่งผิวอ่ะมันแห้งขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆจากเมื่อก่อนนะคะความแห้งกว่าเดิมเนี่ยมันก็ทำให้ผิวอ่ะไม่บาลานซ์แล้วก็การดูแลผิวอ่ะถ้าไม่ได้เข้าคลินิกเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ 100% แต่ทีเนี้ยพอเราดูแลผิวที่บ้านแล้วเรามาทำหัตถการที่คลินิกด้วยโดยใช้เบลโลเทโลรีไวท์อ่ะเรารู้สึกว่าคือผิวมันดีขึ้นมากและการแต่งหน้าของเราก็คือมันง่ายขึ้นมากอ่ะหลายอย่างแนะนำให้เพื่อนไปทำจริงๆนะคะหัตถการครั้งนึงในการทำอ่ะ
เขาแนะนำให้สามารถทำปีละครั้งได้เลยเพราะมันอยู่ได้ยาวจนถึง9เดือนเลยค่ะทุกคนซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะไปเติมอีกนะคะอ๋อลืมบอกไปพออายุเพิ่มมากขึ้นนะเพื่อนๆลองสังเกตผิวตัวเองดูนะคือลักอะเมื่อก่อนอะลักจะมีแบบเบบี้แฟตอะทุกคนคือเวลายิ้มอะแล้วมันจะหน้าเด็กผิวเต่งตึงอิ่มฟูอะแต่พอเราอายุมากขึ้นอะเบบี้แฟตมันไม่มีนะทุกคนมันหายไปอะเหมือนกับคอลลาเจนที่มันเริ่มสร้างแบบน้อยลงในผิวของเราอะดังนั้นอะตัวนี้อะก็ช่วยได้เยอะมากๆนะคะก็เป็นอีกหัตถการนึงและอีกหนึ่งสิ่งที่ลักทำแล้วมันเวิร์กเพื่อนๆลองดูค่ะเมื่อกี้นี้พูดถึงหัตถการที่ทำให้ผิวของเราดูเด็กขึ้นอิ่มฟูอิ่มน้ำมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูแลผิวได้ง่ายขึ้นนะคะต่อมาหัตถการที่ช่วยทำให้ผิวยกมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ารูขุมขนเล็กลงด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลักแอบเตือนนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่กลัวเข็มอะอาจจะทำใจลำบากนิดนึงเพราะว่าอันนี้มันเป็นงานผิวที่ใช้เข็มเข้าไปที่แบบผิวอะโดยที่หน้าเรามันจะเหมือนกับเป็นจุดๆเหมือนตกสะเก็ดอะประมาณอาทิตย์นึงนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้กลัวหรือว่าอายุมากขึ้นไม่รู้จะหาทางออกยังไงโดยที่ไม่อยากไปทำศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Morpheus ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่รักรู้สึกว่าทำแล้วเวิร์กมากสำหรับรักนะคะตอนแรกอะมันไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นคือหมายถึงว่าอาทิตย์แรกนะซึ่งคุณหมอก็บอกแล้วแหละว่ามันปกติเพราะว่าหน้าของเราอ่ะจะตกสะเก็ดเราจะแอบรู้สึกรำคาญนิดนึงเพราะว่าผิวมันจะแห้งแล้วมันจะคันมันเหมือนผิวเป็นแผลตกสะเก็ดอ่ะเพื่อนๆผิวมันจะคันๆแต่หลังจากนั้นพอสะเก็ดหายแล้วเราอ่ะเริ่มสังเกตผิวของตัวเองอ่ะเฮ้ยผิวมันยกขึ้นแบบว่าทุกคนมันยกอ่ะมันดีมากอันนี้ก็คิดว่าเป็นอีกหัตถการนึงที่ปีหน้าเราจะไปทำซ้ำนะคะซึ่งมันไม่ได้แค่ตรงบริเวณหน้านะทุกคนรักทำบริเวณมาถึงคอเลยอะรักก็รู้สึกว่าคอมันมีความยกกระชับมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้คอรักเป็นแบบป้องๆแบบชัดเจนมากตามอายุน้องมันก็จะเหี่ยวอะไรเงี้ยอันนี้ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นค่ะเดี๋ยวขึ้นวิธีการทำให้ดูเผื่อเพื่อนๆแบบนึกไม่ออกว่าทำแล้วมันเป็นยังไงนะคะก็ประมาณนี้ค่ะต่อมาอีกอย่างนึงที่รู้สึกว่าทำแล้วเวิร์กเป็นการเข้าคลินิกที่คุ้มค่านะคะเราต้องบอกก่อนเลยว่าพอเข้าเลข3มาแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ผมยาวมาตลอดแล้วก็รวบตึงใช่ป่ะมันก็จะมีผมขาดหลุดร่วงเยอะมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าผมหลักบางมากยิ่งขึ้นก็เลยไปทำการฝังเข็มที่หัวมาค่ะอันนี้คือเราไม่เคยพึ่งศาสตร์จีนขนาดนี้เลยนะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะไปกินยาเข้าคลินิกหาคุณหมอที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันน่ะไม่เคยเข้าแบบแพทย์แผนจีนหรือแพทย์แผนไทยที่เราไม่แน่ใจมันคือศาสตร์รวมๆกันเนาะพวกต่อมน้ำเหลืองพวกการแบบฝังเข็มอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ขอเล่านิดนึงน้องเดียน้องเลขาของรักคือเขาเป็นไมเกรนแล้วเขาก็คือไปฝังเข็มบริเวณหัวให้หายปวดให้อะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆกลับมาอาทิตย์หนึ่งน้องบอกว่าเจ้ผมขึ้นเฮ้ยผมขึ้นกระจุกตรงที่ฝังเข็มแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือมันจะเป็นผลข้างเคียงของการฝังเข็มนี่ก็เลยไปติดต่อนะคะก็คือเป็นชื่อว่า TR Clinic นะคะอยู่แถวสาทรแล้วก็เลยเข้าไปเลยคุณหมอก็บอกว่าความจริงแล้วว่ามันไม่ได้เป็นการรักษาคนที่ผมบางนะแต่มันอาจจะเป็นผลพลอยได้ในการกระตุ้นการไหลเวียนของเส้นเลือดบนสมองมันทำให้แบบผมขึ้นอะไรเงี้ยก็ทำการทำเป็นคอร์สเลยค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่จบคอร์สรักทำไปได้ประมาณแบบ2หรือ3ครั้งเท่านั้นเองอะแต่รักรู้สึกว่าตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าเราจะขึ้นรูปให้ดูละกันนะคะแล้วรู้สึกว่าไรผมรักเยอะขึ้นเยอะมากมันแบบมันชี้เป็นปังปอนเลยอะทุกคนแล้วรู้สึกว่ามันเลิศอยู่เหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ไม่น่าคิดไปเองแหละพอมันอายุเยอะอะมันก็รู้สึกว่าอะไรที่ทำได้ก็ทำไปเถอะอะไรเงี้ยถ้าสมมุติทำจบคอร์สแล้วอ่ะจะมารีวิวทีแต่ตอนนี้แค่ทำไป 2-3 ครั้งก็รู้สึกเวิร์กแล้วนะเพื่อนๆลองศึกษาอันนี้ดูค่ะต่อมาก็คือขอพูดในเรื่องของการเข้าสปาบ้างทุกวันนี้ก็คือพอเวลาว่างก็คือฉันต้องจองคิวสปาเท่านั้นไม่มีหรอกนะที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ได้พักเพราะว่ามันไปต่างจังหวัดใช่ไหมเราก็จะหยิบงานไปทำด้วยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แต่การไปสปาแค่ 1-2 ชั่วโมงอ่ะเราสามารถ
ปิดมือถือไปได้เลยแล้วเราก็ไปทำเลยแล้วก็รู้สึกว่าได้พักผ่อนมากจริงๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลิสต์รายชื่อสปานะคะที่รักไปทำแล้วรู้สึกว่าเขาทำดีมากๆอยากให้เพื่อนๆตามไปลองดูนะอย่างที่แรกนะคะด็อกเตอร์สเปลเลอร์อันนี้เนี่ยรักเคยทำที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็สาขาที่อยู่แถวทองหล่อนะคะคือถึงเราจะดูแลงานผิวอย่างดีแต่การที่เราใช้หน้าใช้ผิวทุกวันออกแสงบ่อยๆออกอีเวนต์บ่อยๆบางทีอ่ะมันเหมือนร่างกายอ่ะไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วคือแบบบางทีเราคิดว่าเราบำรุงถึงแล้วแต่เราอาจจะทาสกินแคร์ไม่ถึงอะไรเงี้ยหรือนอนไม่พอต้องบอกก่อนเลยว่าที่จริงอ่ะเขาชวนเราไปทำก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ซื้อคอร์สเขานะคะเขาก็ทำดีมากๆมันเป็นการแบบเหมือนเข้าไปพักผ่อนโดยการนวดหัวนวดแบบคอบ่าไหล่แล้วก็ทำทรีทเมนต์หน้าโดยที่การทำทรีทเมนต์หน้าเขาก็จะมีลิสต์ให้เราเลือกเลยว่าเรากังวลเรื่องอะไรคัดเซลล์ผิวหรอมีสครับด้วยหรือเรื่องเอจจิ้งหรือเรื่องอะไรเราก็สามารถซื้อคอร์สได้ตามนั้นเลยนะคะแต่ต้องบอกเลยว่ามันดีมากคือเขาเทรนพนักงานในการนวดหน้าทำผิวคือลดอ่ะอันนี้คือแนะนำเลยนะของด็อกเตอร์สเปลเลอร์ค่ะต่อมานะคะสำหรับใครที่ต้องใช้ร่างกายหรือใกล้ที่จะเข้าคอร์สเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลมาซึ่งหนึ่งในนั้นที่ทำแล้วเวิร์กมากๆก็คือ Dior Prestige ค่ะตอนนี้เขาจะมีที่พารากอนแล้วนะแต่ว่าตอนที่รักไปทำอ่ะรักทำที่ไอคอนสยามแล้วห้องอ่ะคือ private มากแล้วมันได้ฟีลลิ่งแบบเราเป็นคุณหนูเราเป็นเหมือนคนสำคัญที่เหมือนเจ้าหญิงอ่ะทุกคนคือเข้าไปการบริการกลิ่นหอมสกินแคร์ในการใช้ Dior Prestige เนาะคือเทียร์ที่สูงที่สุดแล้วของ Dior ฟีลลิ่งคือดีมากเริ่มต้นรู้สึกว่าไม่ได้จะแพงมากก็ประมาณ 5,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูต่อมาค่ะรักแนะนำสปาหนึ่งที่ที่รักรู้สึกว่าคือเวลาเข้าไปแล้วมันหลุดไปอีกโลกนึงเลยแล้วก็ได้ฟีลแบบมินิมอลมินิใจมันสวยมันคุมโทนแค่ถ่ายรูปอะไรนิดๆหน่อยๆมันเหมือนกับว่าเราหลุดไปอยู่ที่ต่างจังหวัดสวยๆหรือบาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยอะคือมันสวยมากนั่นก็คือชื่อว่า Whitewood Green Spa นะคะอันนี้จะอยู่แถวเอกมัยหรือทองหล่อประมาณทางเส้นเชื่อมๆกันอะลักจองห้องที่ไปนวดพร้อมกับพี่ไปนะแล้วมันจะมีอ่างที่เป็นเหมือนกับว่าซิกเนเจอร์ของเขาอ่ะเป็นห้องสวีทคู่แล้วก็เป็นอ่างซิกเนเจอร์ที่หูมันดีมากในการแบบ3ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยแหละเป็นการทำสปาที่ฟินมากๆแล้วห้องสวยเหมือนไปรีสอร์ทดีๆเลยอ่ะอันนี้ก็คือแนะนำนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวจะว่ารักว่าติดหรูออกไปข้างนอกออกไปทำหัตถการออกไปฝังเข็มมีแต่เสียเงินเยอะๆมีอะไรที่มันพอจะประหยัดได้ไหมในยุคนี้นะคะมีค่ะนั่นก็คือการดูแลผิวดูแลหน้าที่บ้านนั่นเองลักลิสต์มาให้แล้วนะคะว่าอะไรที่เวิร์กบ้างสำหรับส่วนตัวที่ใช้อยู่นะคะอย่างแรกเลยคือแอปพลิเคเตอร์ที่เป็นกัวซาทุกคนใช้ออยทาหน้าก่อนก็ได้ออยของแบรนด์สกินแคร์อะไรก็ได้ที่ชอบนะคะแล้วก็ใช้กัวซาเนี่ยนวดขึ้นไปให้หน้ามันกระชับนะคะอันนี้ก็คือแบบช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดได้ดีนะคะสำหรับใครที่ทำกัวซาไม่เป็นเนี่ยสามารถเซิร์ชคลิปใน YouTube ได้เลยนะมีคนสอนเยอะมากต่อมานะคะในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่รักรู้สึกว่าทำที่บ้านเราเวิร์กนะคะมีอยู่2แบรนด์ด้วยกัน Her Highness Her Highness เนี่ยจะมีที่รักชอบมากๆจะเป็นแบบแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ใน Favorite ทีนะอันนั้นจะเป็นกันแดดที่รักชอบมากแต่ว่าอีกอันนึงที่เวิร์กสุดๆแล้วก็โดนน้องเลขาป้ายามานะคะนั่นก็คือเป็นมาร์กหน้าค่ะที่เสร็จแล้วอ่ะผิวอิ่มฟูมากๆแบบมันเลิศมันเป็นแบรนด์ไทยที่ทำแบบทำไมทำออกมาได้เลิศเหมือนของเกาหลีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือชอบอีกแบรนด์หนึ่งนะคะเป็นของชังพรีนะคะความจริงแล้วอ่ะรักรู้จักแบรนด์นี้ในเรื่องของการมาร์กใต้ตาแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรักเพิ่งได้ลองมาร์กที่แบบเขาเทผงลงไปแล้วเหมือนเป็นเจลลี่แล้วก็ผสมแล้วก็เทลงบนผิวอ่ะนอนมาร์กไปประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วก็เอาออกเฮ้ยรู้สึกผิวอิ่มฟูอิ่มน้ำเหมือนเราไปทำทรีทเมนต์ที่คลินิกทำหน้าเลยนะคะแต่เป็นการลดขั้นตอนการเดินทางออกไปข้างนอกโดยการอยู่บ้านสงบอะถ้าใครอยากอยู่บ้านสงบก็ลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้เลยและนี่ก็คือสิ่งที่รักทำตั้งแต่ต้นปีจนถึงท้ายปีนะคะที่รักรู้สึกว่าทำแล้วมันเวิร์กกับผิวของรักมากเวิร์กกับการที่เราเสียเงินไปแล้วเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่านะทุกคนอยากมาแชร์
ในแง่นี้ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความจริงแล้วอะทุกอย่างในทุกกิจกรรมที่ลักสรุปมาทุกข้อให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้มันไม่ใช่ทุกอย่างที่ลักลองตั้งแต่ต้นปีจนถึงท้ายปีนะไม่ใช่ว่าลักทำทุกอย่างแล้วลักมาใส่ในคลิปนี้หมดว่ามันเวิร์กไม่ใช่นะทุกคนมันก็มีบางอย่างที่มันไม่เวิร์กแต่ว่าถ้าไม่ชอบก็จะไม่พูดถึงแค่นั้นเองค่ะแต่อันเนี้ยทุกข้อที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือสิ่งที่ลักทำและชอบแล้วก็เวิร์กจริงๆเพื่อนๆลองทำดูนะคะแล้วก็ถ้าใครทำแล้วมันเวิร์กแล้วมันได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันบ้างนะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนแล้วก็สวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย